สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อสรุปผลของงานตามแบบแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงห้วยเขย่งที่ห้องประชุมโรงแรมลูกแควอำเภอเมืองกาญจนบุรีในจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งเพื่อสรุปผลของงานตามแบบบูรณาการการพัฒนาพื้นที่โดยมีนายอนุพงษ์ขวัญสุวรรณเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพร้อมทั้งนายอดิเรกอินตะฟองคำนักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา5หัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุมทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่โครงการมีการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันได้มีแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะช่วงปีพุทธศักราช2560ถึง2564เป็นกรอบการพัฒนาของทุกหน่วยงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ2562เป็นที่เรียบร้อยแล้วนิคมศรีทองคำอยู่เหยื่อภูธรภาพและข่าว